สวัสดีครับพ่อผมเคี่ยวคุสิกไทยครับสวัสดีครับผมชินมาคุสิกไทยครับวันนี้ก็เข้าเมืองกันซะหน่อยนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านฮงเซ้งมิวสิกนะครับครับผมที่นี่จำหน่ายอะไรบ้างครับคุณเคี่ยวแนะนำเลยหลักๆแล้วก็กีตาร์โปร่งยี่ห้อเคยรินะครับอันนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วเป็นแบรนด์ของ Make in Japan เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมครับผมสำหรับท่านที่ต้องการกีตาร์พรีเมียมผมแนะนำเคยริครับผมต้องมาลองนะครับเป็นแบรนด์เก่าแก่แบรนด์นึงใช่แล้วก็มีIbanez ก็ทั้งสายกีตาร์ไฟฟ้าสายร็อกสายอาร์ชท็อปสายแจ๊สก็มีให้เลือกกันด้วยนะครับเบสด้วยแล้วก็มีนี่เลยกีตาร์โปร่ง Ibanez ที่เราถือกันอยู่นี่ครับวันนี้เราอยู่กับ Ibanez ในรุ่น AW นะครับ AW นี่จะมีหลายๆรหัสแต่ว่ารหัสตัวนี้เป็น AW70 ครับผมนะครับลงท้ายด้วย CE ด้วยตัวนี้เป็นคัตเอาเวย์แล้วก็มีภาคไฟฟ้าส่ง Red Notในรุ่น AW70 เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2แบบ2ดีไซน์ด้วยกันก็คือที่ผมถือเนี่ยเป็นสีแบบธรรมชาติสีธรรมชาติแล้วก็เป็นเคลือบเนี่ยเป็นเคลือบแบบบางครับผมนะครับอ่ะส่วนที่คุณเคี่ยวถือคืออันนี้ก็สายโคตรสายร็อกๆสายหนักๆนี่เลยครับดำดูดูดันหน่อยเอ้สวยงามครับ Red Not Cutaway สีดำผมว่าก็เวลาอยู่บนเวทีมันโดนไฟมันสวยนะโอเคก็สวยงามนะครับสีดำนะครับอันนี้เป็นเคลือบเงาอันนี้จะมีความเงาความมันนิดนึงแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีภาคไฟฟ้ามาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยส่วนภาคไฟฟ้าก็มีที่ปรับให้ครบแล้วครับทั้งจูเนอร์ทั้งย่าน EQ ทั้งเบส Middle Treble มีปรับเชฟด้วยมีเฟสด้วยนะครับวันนี้เรามาโฟกัสที่ตัวนี้ตัวสีธรรมชาตินะครับอ่ะสเปคเลยครับเริ่มต้นอันนี้เป็นไม้หน้าเป็นท็อป Solid Spruce นะครับนี่ขาวสวยงามก็จะเป็นออกโทนขาวเหลืองๆปนนิดนึงสวยงามนะครับแบ็กไซด์เลยครับแบ็กไซด์ก็เป็นลามิเนตมอฮอกกานีนะครับดูความสวยงามของลายไม้นะครับครับผมสวยงามครับข้อดีของการเคลือบบางครับคุณเคี่ยวก็อย่างง่ายๆเลยว่าอย่างผมเนี่ยคนเหงื่อเยอะเวลาเคลือบบางก็มันจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับเวลาเล่นนะครับกับสายที่เคลือบกับมีตาเพราะว่าตัวนี้มันเคลือบบางก็เวลามือซ้ายก็เลื่อนมือก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเคลือบบางอยู่นะครับไม่เหนียวเหนอะหนะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท็อปโซลิดครับท็อปโซลิดนี่ก็สำหรับท่านที่มีงบมากขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาเลือกกีตาร์ถ้ามีงบพอก็อาจจะเลือกท็อปหน้าเป็นโซลิดครับผมถ้าท็อปหน้าโซลิดเนี่ยราคาก็ไม่สูงเกินไปครับนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราได้สเปคที่เป็นท็อปโซลิดเนี่ยเวลาเราเล่นเล่นไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงอยู่เสมอก็คือมีการพัฒนาเสียงไปในทางที่ดีนะครับเล่นมากเท่าไหร่ก็พัฒนาไปได้ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลุ้นว่าปีนี้ปีหน้าอีก3ปี5ปีเนี่ยเสียงกีตาร์เราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับผมมันก็จะได้ลุ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเลือกท็อปโซลิดครับถ้ามีงบพอนะครับอย่างตัวนี้ราคาแค่หมื่นกลางๆหมื่นกลางๆก็ไม่แพงก็คอเป็นมอฮอกกานีนะครับลูกบิดก็เป็นสีเงินนะครับครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ก็เป็นโรสวูดนะครับแล้วมีปิกกาสีดำมาให้ตรงนี้แล้วก็ตรงจุดเด่นอีกอย่างที่ผมชอบก็คือไบดิ้งรอบตัวเนี่ยครับนอกจากจะมีรอบตัวตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดูที่กล้อง2นะครับ ก็เขาจะเดินเลยถึงตรงคอเลยครับตรงฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยระนาบนี้เลยครับนะครับก็จะดูหรูหรานิดนึงนะครับเนี่ยไบดิ้งก็จะยาวขึ้นมานี่เลยตรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับส่วนภาคไฟฟ้าก็ปรับได้ทั้งหมด3ย่านครับนะครับก็ต่ำกลางสูงครับอีกอย่างนึงก็มีปุ่มเขาเขียนว่าเชฟมาให้นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูแล้วกันว่าเชฟเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีจูเนอร์ที่สามารถตั้งเสียงได้ในตัวครับผมกรณีลืมจูเนอร์ไว้ที่บ้านไม่ต้องห่วงใช้ไม่ได้ครับผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วตรงภาคไฟฟ้าตรงก้นนี้นะครับครับก็จะเป็น XLR ได้2แบบครับทีนี้เดี๋ยวตอนทดสอบเราจะใช้ช่อง XLR ในการทดสอบนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับครับผมการเล่นพิกกิ้งก็ตรงนี้คอจะเล่นง่ายสำหรับท่านที่อาจจะเป็นคนที่มือเล็กนิดนึงก็
ค่อนข้างกระชับดีครับสำหรับทรงเดดน็อตเนี่ยเวลาเราเล่นน้ำหนักที่แรงขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยหางเสียงก็ไม่พลาดก็ค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ชอบคือมันตอบสนองได้ไวดีนะครับแล้วก็สายตัวนี้เขาสเปคมาให้เป็น11เป็นสาย EXP นะครับ Dello EXP ครับผมก็จะทำให้การเล่นค่อนข้างจะสบายๆนะครับแรงดึงสายก็น้อยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบแบบสั้นๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังแบบยาวๆดูบ้างว่าเป็นไงบ้างนะครับสักครู่นะครับครับผมก็ที่ผมชอบก็คือ1มันให้เสียงค่อนข้างตอบสนองได้ไวครับผมนะเสียงไม่มีอับตัวนี้เสียงก็ค่อนข้างจะกังวานครับผมนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบเสียงกีตาร์ที่ค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับแล้วก็ย่านแหลมจะค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงนะครับก็แนะนำให้มาลองเอาอัลเบเนตนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกมีภาคไฟฟ้าสามารถต่อออกแอมป์ได้เลยนะครับส่วนงานประกอบนี่อัลเบเนตที่ค่อนข้างเนียบอยู่แล้วเพราะว่าโรงงานอัลเบเนตนี่น่าจะแบรนด์นี้น่าจะประมาณ70กว่าปีขึ้นไปครับผมนะครับก็มาลองดูแล้วกันสำหรับท่านที่กำลังมองหากีตาร์ที่เป็นท็อปโซลิดครับนะครับในงบประมาณสัก 10,000 กลางๆครับ 10,000 กลางๆครับนะครับอ่ะวันนี้ครับคุณเกี้ยวก็ช่วยท้ายก็ขอบคุณสำหรับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามของเราหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ